พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนกำจัดกลิ่นฟาร์มหมูด้วยจุลินทรีย์น้ำสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากการทำฟาร์มหมูคือกลิ่นเหม็นนะครับแม้ปัจจุบันมีวิธีบำบัดกลิ่นด้วยระบบก๊าซชีวภาพที่ได้ผลดีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดกลิ่นมาเป็นทางเลือกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูแล้วค่ะบ้านบวกมือตำบลขี้เหล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลักกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมูจึงเป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่แม้จะมีระบบบำบัดด้วยก๊าซชีวภาพมาช่วยแต่ก็ไม่ได้ผลนักเพราะต้องใช้พื้นที่และบ่อหมักก๊าซที่มีขนาดใหญ่กว่า2เท่าของปริมาณน้ำที่ใช้แต่ละวันซึ่งต้องใช้เงินลงทุนสูงมากสวทช.ภาคเหนือจึงได้ร่วมกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่แตงดำเนินการจัดทำระบบม่านน้ำและใช้เชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นในระบบบำบัดต่อเนื่องเป็นเวลา4เดือนมีฟาร์มหมูนำร่อง13ฟาร์มจากการใช้เชื้อจุลินทรีย์ลงในระบบบำบัดเพียง4วันกลิ่นก๊าซแอมโมเนียและก๊าซกลุ่มไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ก่อให้เกิดกลิ่นก็ลดลงไปมากกว่า 80% ค่าความเข้มข้นซึ่งส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้สนับสนุนงานวิจัยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000